ราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับกับผมนายณรงค์รัตนานุกูลเลขานุการคณะกรรมการการแรงงานในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประกันสังคมขอนำเสนอสาระสำคัญโดยสรุปเชิงหลักการของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการแรงงานเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบการประกันสังคมของประเทศไทยกรณีผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533การศึกษาเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการประกันสังคมให้ตอบสนองกับสถานการณ์ของระบบแรงงานสากลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่แพร่ไปทั่วโลกและแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งจะมีผลทำให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระเพิ่มมากขึ้นแต่แรงงานอิสระส่วนใหญ่ยังขาดสวัสดิการการคุ้มครองในหลักประกันชีวิตขั้นพื้นฐานดังนั้นการประกันสังคมภาคสมัครใจตามมาตรา40จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกหนึ่งในการให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่จำเป็นแก่ประชาชนและคนทำงานนอกระบบซึ่งมีหลายกลุ่มและหลายลักษณะการทำงานโดยคณะกรรมการเห็นว่าสิทธิประโยชน์ที่เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่จูงใจให้ผู้ประกันตนนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจรวมทั้งการเป็นผู้ประกันตนยังมีความเชื่อมโยงให้เกิดสิทธิพิเศษบางประการเช่นการเยียวยาในกรณีมีภัยพิบัติหรือโรคระบาดเป็นต้นทั้งนี้ในรูปแบบเดิมของผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา40กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือกสมัครเพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้3ทางเลือกกล่าวคือทางเลือกที่1ผู้ประกันตนจะจ่ายเงินสมทบ70บาทรัฐจ่ายสมทบ30บาทได้รับสิทธิประโยชน์3กรณีคือกรณีเจ็บกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย2กรณีทุพพลภาพ3กรณีตายทางเลือกที่2ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ100บาทรัฐสมทบอีก50บาทซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์4กรณีคือ 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีตาย 4. กรณีชราภาพส่วนทางเลือกที่3ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ300บาทรัฐจ่ายเงินสมทบเพิ่มอีก150บาทได้รับสิทธิประโยชน์5กรณีคือ 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีตาย 4. กรณีชราภาพและ5กรณีสงเคราะห์บุตรโดยสิทธิของผู้ประกันตนทั้ง3ทางเลือกดังกล่าวข้างต้นไม่ครอบคลุมสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยโดยผู้ประกันตนต้องใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง
ในการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการจึงเห็นว่าเพื่อให้กลุ่มแรงงานอิสระหรือกลุ่มแรงงานนอกระบบมีความสนใจที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40มากขึ้นรวมทั้งให้ผู้ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่มีอยู่แล้วส่งเงินสมทบเพื่อคงสถานะความเป็นผู้ประกันตนต่อไปอย่างต่อเนื่องจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40เป็นทางเลือกที่4อีกทางเลือกหนึ่งโดยต่อยอดจากทางเลือกที่3เดิมกล่าวคือกำหนดให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ500บาทซึ่งรัฐจะจ่ายซึ่งผู้ประกันตนจะจ่ายเพิ่มขึ้น200บาทและรัฐบาลจะจ่ายสมทบเพิ่มเติมอีก250บาทซึ่งรัฐจะจ่ายเพิ่มจากกรณีที่3 100บาทโดยผู้ประกันตนซึ่งเลือกทางเลือกที่4จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากทางเลือกที่3เป็นสิทธิที่6คือสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงการคลอดบุตรด้วยซึ่งข้อเสนอนี้เป็นรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลที่คุ้มค่าและสะดวกมากขึ้นเช่นเดียวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนตามมาตรา33รวมทั้งจะส่งผลให้สถานพยาบาลของเอกชนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระและความแออัดของระบบการให้บริการในสถานพยาบาลของรัฐได้สำหรับการกำหนดให้ฝ่ายผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเพิ่มเดือนละ200บาทและรัฐจ่ายสมทบเพิ่มอีกเดือนละ100บาทรวมเป็น300บาทต่อคนต่อเดือนนั้นเป็นเงินเท่ากับ 3,600 บาทต่อปีซึ่งใกล้เคียงกับค่ารักษาพยาบาลตามระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่รัฐต้องจ่ายเฉลี่ยเดือนละประมาณ 4,000 บาทต่อคนต่อปีดังนั้นหากพิจารณาในมิติการลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในภาพรวมของรัฐระบบการประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา40คือทางเลือกที่4ย่อมทำให้รัฐบาลประหยัดเงินต้นทุนของรัฐที่ต้องจ่ายอยู่แล้วตามบัตรทองประมาณ340บาทต่อคนต่อเดือนลงได้เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบผ่านระบบประกันสังคมที่อาศัยหลักการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์โดยรัฐจ่ายสมทบให้ผู้ประกันตน100บาทต่อคนต่อเดือนก็เท่ากับว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับรัฐบาลได้เดือนละ240บาทต่อคนต่อเดือนที่จ่ายตามสิทธิบัตรทองข้อเสนอดังกล่าวนี้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติโดยอาศัยหลักกฎหมายของมาตรา40วรรค2และวรรค3แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533กล่าวคือมาตรา40วรรค2วางหลักไว้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนประเภทของประโยชน์ทดแทนที่ได้รับตามมาตรา54ตลอดจนหลักเกณฑ์ในเงื่อนไขแห่งสิทธิการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาดังนั้นรัฐบาลจึงสามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนและกำหนดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยได้ส่วนมาตรา40วรรค3ก็ได้วางหลักไว้ว่าให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากการประกันตนตามวรรคหนึ่งในกรณีนี้กระทรวงแรงงานก็สามารถออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้ภาครัฐจ่ายเงินสมทบเดือนละ250บาทซึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ฝ่ายผู้ประกันตนจะต้องจ่ายต่อเดือนได้โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแต่อย่างใดทั้งนี้ในรายละเอียดผมขอกราบเรียนท่านประธานเพื่อขออนุญาตให้พันตำรวจโทหญิงดร.ทิชารักษ์ณรงค์ฤทธิ์นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและที่มาของการศึกษาและคุณลักษณะที่สำคัญตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นและขออนุญาตให้นายมนัสโกศลที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านประกันสังคมนำเสนอถึงที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกันตนต่อไปขอบคุณครับ